ซอสผัดไทยง่ายๆนะคะเป็นสูตรโบราณนะคะใช้เครื่องปรุงไม่กี่อย่างไปรับชมกันได้เลยค่ะหอมแดงสำหรับทำหอมเจียวโขกให้ละเอียดนะคะใช้หอมประมาณ100กรัมค่ะถ้าใครมีเครื่องปั่นก็แนะนำให้ใช้เครื่องปั่นนะคะสะดวกและง่ายดีค่ะใส่น้ำมันตั้งกระทะให้ร้อนและนำหอมลงไปเจียวค่ะเสร็จแล้วนะคะหอมเจียวสำหรับไปใส่ในน้ำผัดกันน้ำมะขามเปลือก500มิลลิลิตรน้ำเปล่า500มิลลิลิตรน้ำตาลปี๊บหรือว่าน้ำตาลมะพร้าว250กรัมน้ำตาลทราย100กรัมแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะเข้ากันนี้แล้วก็เติมน้ำปลาลงไป50มิลลิลิตรค่ะหลังจากนั้นก็ให้ลดไฟลงอ่อนๆนะคะแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนส่วนผสมของเราข้นนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนน้ำซอสของเราเหนียวได้ที่แล้วนะคะก็เติมหอมเจียวที่เตรียมไว้ก่อนหน้านี้ลงไปนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะสำหรับการทำซอสน้ำผัดไทยนะคะซอสน้ำผัดไทยสูตรนี้อร่อยมากนะคะแบบว่านำไปปรุงผัดไทยได้เลยโดยที่เราไม่ต้องปรุงเครื่องปรุง